พี่ครับครับนี่อะไรทำไมจอกระจกมันต้องใช้ด้วยฮะจริงพูดเล่นพูดจริงนี่เสา GPS นะครับเนี่ย โอ้ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วมี GPS ในตัวนะฮะจอกระจกนะครับเครื่องบันทึกภาพจอกระจกด้านหน้ามี GPS ในตัวมี Navi ได้นำทางได้จริงดิระบบปฏิบัติการ Android อยู่ในนี้หมดเลยวิทยุโอ้โหมีครบทุกอย่างสุดไหมจริงๆเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวมาชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่วันนี้วันนี้เข้าเป็นการเป็นงานหน่อยเพราะรายละเอียดเยอะใช่ของเทพตัวนี้เล่นเล่นตัวใหญ่สุดก็อย่างนี้ละจอกระจกจอบันทึกกระจกเครื่อง DVR ที่ไม่ใช่แค่นั้นมีฟังก์ชันวิทยุ GPS รับ FM AM ได้เลยนะครับมี GPS มี navigation เป็นนำทางได้เลยแสดงว่าเสียบซิม 4G ได้เสียบซิม 4G ได้เล่นเน็ตได้เล่นเน็ตได้ดูวิดีโอในตัวดูวิดีโอได้อย่างนี้ไม่ต้องติดแล้วนะวิทยุติดรถยนต์นะสำหรับพี่ๆที่รถเป็นประเภทแบบเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะวิทยุไซส์ไม่ปกติจะรถยุโรปจะรถญี่ปุ่นที่แบบไซส์พิสดารทั้งหลายหรืออาจจะแค่ไม่อยากเปลี่ยนเราก็แค่เติมเข้าไปเติมตัวจอกระจกตัวนี้เข้าไปครอบอยู่ตรงกระจกมองหลังแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องเล่นเป็นดิจิตอลมีเดียเพลเยอร์ตัวนึงซึ่งมีฟังก์ชันมากมายพร้อมทั้งมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยมีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีเส้นกะระยะด้วยมีระบบปฏิบัติการ Android 8.1.0 มาให้นะฮะมี Play Store ไปโหลดแอปเล่นเพิ่มได้เพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มบันทึกรายการผมกับคุณภควัตก็แอบลองนั่งเล่นกันดูสมูทดูเลยแล้วเมนูขอหยิบให้ดูเลยแล้วนี่หลบไปอลังการงานสร้างนี่นะฮะจอรุ่นนี้นะครับคือ Lenovo รุ่น V7 Pro V7 Pro Pro แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า Pro แน่นอน Pro แน่นอนนะครับดูสิครับเนี่ยดูที่สวยไหมสวยนะเมนูไม่ธรรมดามือสไลด์ไปปุ่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไส้ในเนี่ยจะเป็น CPU ของ MTK 6735Android 8.1 ไม่ธรรมดาแหละ Android 8.1 นะระบบปฏิบัติการแล้วก็รอมแรมก็1/16รอมแรมไม่ได้ต้องเยอะเพราะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ลื่นเท่าที่ใช้ดูลื่นมากนะครับแต่ว่าก็อย่าไปทำให้เครื่องมันหนักอย่าไปโหลดแอปสารพัดอะไรไม่เกี่ยวข้องเอาเฉพาะที่จำเป็นนะฮะไม่ใช่อยากโหลดอะไรก็โหลดไม่เหมือนมือถือใช่นะครับพวกนี้แรมรอมอาจจะน้อยหน่อยเพราะนั้นเราพยายามโหลดแอปพลิเคชันที่เราได้ใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็สังเกตว่าอินเทอร์เฟซที่ออกแบบเนี่ยก็คือทำให้ง่ายต่อการใช้งานครับนะฮะมีทั้งสัญลักษณ์มีทั้งรูปภาพมีทั้งตัวอักษรที่จะกำกับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ขับขี่รถเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องละสายตาอาจจะปลายตามามองอ๋อไอคอนนี้ก็แตะจุ๊บนี่มุมซ้ายนี่มีอะไรเนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือลิงก์กับ GPS บอกสปีดความเร็วของเราได้นะครับซึ่งค่อนข้างเที่ยงตรงแม่นยำนะจะเข้าโหมดกล้องก็กดกล้องเลยกล้องหน้าชัดเจนกล้องหน้า 1080p เต็มจออย่างนี้เลยนะครับ 1080p ครับกล้องหลังก็จะเป็น 720p กล้องถอยหลังนะดูมาดูก่อนในจอมีอะไรบ้างมีนำทางแผนที่นะครับนะครับดูสิโอ้ Google Map แน่นอนสบายละตูสบาย
สะดวกบอกแล้วไงมีจอนี้ไม่ต้องไปง้อตัววิทยุเลยก็กด Wi-Fi ปุ้มแล้วก็ connect hotspot จากมือถือเข้าปุ๊บก็เล่นเน็ตต่อเน็ตเล่นบลูทูธครับหรือว่าถ้าเกิดไปซื้อพวกซิมเล่นเน็ตโดยเฉพาะก็เสียบไว้กับจอตัดปัญหาไม่ต้องมานั่งพะวงใช่นั่นคือเสียบซิมได้ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากไปเปลืองซื้อเบอร์ใหม่ซิมใหม่ก็ใช้ฮอสปอตขึ้นรถก็เปิดฮอสปอตก็เล่นได้เลยนะครับมีอะไรอีกนี่บลูทูธแฮนด์ฟรีใช่ไหมบันทึกขณะขับรถนะฮะก็คือบันทึกภาพเล่นไฟล์เพลงจากอะไรจากการ์ดยูเอสบีเนี่ยหรือจากการ์ดจากการ์ดได้นะครับครับเป็นไฟล์เพลงได้มีบลูทูธคือเป็นแฮนด์ฟรีได้เลยนะฮะก็น่าจะเล่นสตรีมมิ่งเข้ามาได้ด้วยนะใช่ครับสตรีมมิ่งได้เลยนะฮะโอ้นี่วิทยุเปิดวิทยุเลยนะฮะมาภาคกลางวิทยุเลยนะครับโอ้โห UI เหมือนพวกภาษารัสเซียมาเลยUI นี่เหมือนพวกเครื่องรุ่นใหม่เขาเลยนะครับใช่โอ้เจ๋งอ่ะลื่นอ่ะ UI เหมือนหน้าตาเหมือนตัวจอ Android เขาเลยใช่นะครับอ้าวแบ็คเดี๋ยวโอเคกดไม่โดนนะครับเล่นไฟล์วิดีโอเสียบเอสดีการ์ดเล่นไฟล์วิดีโอได้นะฮะก็เซตติ้งก็จะเหมือนทั่วไปนะฮะแต่ก็จะมีคือเป็นเซตติ้ง Android เลยแหละเมนู Android ครับเหมือนเมนู Android นะเอาแบ็คมีการจัดการไฟล์มีไฟล์ Explorer ก็คือโหลดไฟล์ลงไปโอ้อย่างนี้สะดวกเลยแปะดูเลยโอ้ยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีช็อตคัทเมนูที่อยู่ทางด้านกรอบด้านซ้ายนะฮะมีโฮมมีแบ็คมีเซตอัพใช่มีกล้องนี่เปิดแอปโอเคเลยเล่น YouTube แฟนที่จะเป็น Google Chrome นะฮะจะเป็น Google Play Spotify มีมาให้อีกในตัวไม่ต้องเปิดเล่นเพลงเลยจบโอ้โหเจอแค่ YouTube กับแฟนที่นี่ก็อึ้งแล้วครับแถมมี Spotify ด้วยพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดมันยอดมากนะฮะอันนี้มี GPS tester เราดูได้ว่าเรารับสัญญาณดาวเทียมได้กี่ดวงเสถียรไม่เสถียรยังไงโอ้ไม่ใช่พี่นะฮะมือถือนะเนี่ยอันนี้อยู่ข้างบนนะฮะครับโอ้ยเพียบแล้วก็ไม่ได้ใช้ยากนะไม่ได้ใช้ยากเพราะว่าทุกอย่าง UI นี่คือเรียนแบบพวกสมาร์ทโฟน Android ก็ง่ายลำโพงข้างหลังตัวเบลอเลยตัวกล้องครับตัวกล้องกล้องก็จะเป็นลักษณะยืดได้กดได้ครับก็คือเป็นมีลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยืดได้กดได้นะครับสามารถที่จะใส่กับรถที่เป็นกระจกยาวกระจกสั้นได้หมดครบทุกชนิดเนียนเลยครับโอ้ยเจ๋งแถมตัวจอก็ยังบางเฉียบใช่จอก็ถือว่าไม่หนาเท่าไหร่ถ้าเทียบว่ามี Android ด้วยเลยด้วยเนี่ยแจ๋วเลยครับถูกใจนะเนี่ยด้านล่างมีปุ่มกดนะฮะสมมติว่าโอเคเล่นภาพอยู่แล้วเราอยากจะมองหลังแล้วก็กดมันก็กลายเป็นกระจกปกตินะครับนี่เป็นกระจกธรรมดาแล้ว GPS จะนำทางได้ไม่ดีเนี่ยมีสายอากาศ GPS ให้มาเสร็จแจมแจมแจมโอ้นี่จริงๆง่ายสุดนะคุณพกวัตรใส่ซิมเน็ตลงไปจบเลยมือถือก็ไม่ต้องฮอตสปอตไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็ซื้อซิมมาตัวนึงซิมอินเทอร์เน็ตจบเลยเถอะครับเหลือเลยโอ้ยน่าใช้มากน่าใช้มากเยี่ยมจะดูพาร์ทอื่นไหมครับครับมีอะไรบ้างกล้องเสา GPS นะครับกล้องมองหลังนะครับก็เป็นของ Lenovo เลยก็ดูจะเป็น Fish Eye ด้วยนะครับมุมมองก็แน่นอนกว้างนะฮะแล้วก็ตัวความละเอียดน่าจะเป็น Full HD ละนะฮะนะครับแล้วก็รูปลักษณ์สวยงามเอาเรื่องเอาเรื่องเย็บๆอย่างนี้ชอบราคาก็ถึงมือผู้ใช้น่าจะหมื่นนิดหน่อยหมื่นนิดหน่อยถือว่าราคาไม่แพงเลยเทียบกับลูกเล่นแล้วแบบโอ้ยอมก็ยังไงก็อย่าลืมไปหาใช้กันนะครับของน่าจะพร้อมที่จะเข้ามาจำหน่ายในเร็วๆนี้ละนะครับ